ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด -19 นี้นะครับใครที่มีอาการไอแห้งเหนื่อยหอบและเคยไปพื้นที่เสี่ยงมาให้รีบไปหาหมอเลยส่วนใครที่มีอาการเจ็บคอจากการใช้เสียงเยอะเรามีนี่คาเมลซาน M สเปรย์ระงับการเจ็บคอคันคอและคายคอใช้เมื่อเริ่มมีอาการหรือมีอาการแล้วก็ใช้ได้ใช้เพื่อไม่ให้มีอาการหนักยิ่งขึ้นนะครับชื่นใจลูกเล่าครับตื่นเต้นมากก็สกิลเพลย์ส่วนตัวเขาแต่ละคนก็มีสูงแล้วก็มีความเป็นมือทีซึ่งก็ผมคิดว่าเราสู้ได้ถ้าเกิดเราเล่นท็อปฟอร์มของเราพี่ถ่ายอะไรเนี่ยตลกวะตลกวะตลกวะมึงเดินไปสิบรอบมันตรงนี้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บได้อะถึงทำเขาได้ไม่เยอะแต่ถ้าเราไม่เจ็บก็คือดีที่สุดนะก็เดี๋ยวพี่จะบอกว่าเราไม่ต้องตื่นเต้นไม่ต้องอะไรไม่ต้องโฟกัสการชนะเราแค่ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดโฟกัสหน้าที่ตัวเองทำหน้าที่ตัวเองแจ้งตลอดอย่าหยุดสุดท้ายแล้วไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราจะผ่านมันไปด้วยกันมาขอผ้านะครับวันนี้เล่นให้สนุกเลยเป็นครับเล่นให้สนุกสู้ไปขนาดไหนหน้าเนี่ยเหรอแล้วตัวคุณไปไหนหน้านี้ก็ได้เนี่ยตรงนี้แฮมต้องถือเข้าไปชุดเนี้ยอันนี้ต้องใช้ป่ะพี่ว่าต้องใช้ไอ้เนี่ยทิ้งไว้ในห้องเลยให้มอสแฮมแค่เอานี่เอากลับแล้วก็เปิดดูเฉยว่าอะไรสมุดใช้ด้วยอันนี้เดี๋ยวต้องมีปากกาไว้ขีดหน้านะมีเอามาอยู่ไม่งั้นลืมเกี่ยงแล้วครับเดี๋ยวห้องน้ำกันลูกหน้ามาโทรศัพท์เข้านี่ใส่ไว้สเปรย์นิดนึงตื่นสนามไม่เคยแข่งไหนน้องใหม่แนะนำตัวแบบฝากให้คนเชียร์ชื่อมอสครับจากทีมท็อปเดคอนครับก็ฝากเชียร์ทีมน้องใหม่ทีมนี้นะครับผมกระบอกนั่งกลางไปอยากนั่งตัวไหนก็ได้ครับจริงๆอยากให้คนอารมณ์ดีก็นั่งตรงกลางกลางเนี่ยอยากได้คนอารมณ์ดีมานั่งเก็ตเซอร์เออเก็ตไปเอาคนอารมณ์ดีมานั่งเอาคนพลังด้านบวกมานั่งโอเคนั่งดีนะเออถ้าคุณรอตรงนี้เนี่ยก็แพ้ไปหมดอ่ะเออนั่งข้างกองก็ดีได้สลับไม่เป็นไรเว้ยมอสมีอะไรลงผมได้จริงเหรอเนี่ยจริงเหรอเพราะว่ามอสมาเก็ตคนนั่งคู่กันน่าจะเล่นด้วยอะไรกันเยอะมอสนั่งนี่มอสนั่งข้างนี้เหรอมอสมาร์คเก็ตแล้วก็มีเพราะว่าเวลาเกียร์เป็นแก๊งบนจะได้เปลี่ยนได้แล้วก็เกียร์นั่งนี่เกียร์ต่างๆใช่ก็ได้นะพี่ครับครับผมเอานี่เข้ามาได้ไหมอ่ะได้ไม่ได้มีปัญหาเอามาลองแทนเดี๋ยวผมทำให้มันต่ำไปอ่ะเต้นอยู่แล้วเพราะว่าต้องคอยดูแลคนที่ซื้อด้วยจริงไหมไม่จริงหรอกเฮ้ยนี่มันโค้ดมองหนึ่งแล้วมีอะไรที่เป็นห่วงไหมพี่หนุ่มตอนนี้ต้องบอกว่าบุรีรัมย์เองเขาก็เป็นทีมที่แข็งแกร่งครับเพราะเขาก็เป็นแชมป์เก่ามาส่วนเราก็ต้องเป็นอะไรที่จะต้องพิสูจน์ตัวเองแล้วก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดครับว่าคนอารมณ์ดีนั่งกลางเฮ้ยไม่ติดทีมได้ไงเนี่ยฮะนี่ไหนคุยกับผมก่อนไอ้สัตว์เปลี่ยนหน้าตาก่อนเลยโมโหแล้วจะทีมก็โมโหแล้วไอ้เหี้ยเดี๋ยวนี้กด NFC กด NFC ห้ามติดทีมโอเคห้ามฟิล์ม
อะไรบ้างเขาถามแล้วนะก็ตอบ3 2สวัสดีค่ะขอต้อนรับกลับเข้าสู่การแข่งขัน ROV Pro League 2020 Summer เย้กลับมาขอเชิญตัวแทนเลยค่ะคุณนิ้วคุณหน้าคุณตานะคะเอ้ยทางนี้ค่ะทางนี้เดี๋ยวผมมาถึงก็1บูธกันเลยทีเดียวนะคะขอบคุณแนะนำตัวก่อนเลยค่ะชื่อนิ้วชื่อในเกมนี้มีครับจากทีมท็อปเบคอนพังครับพูดซะขนาดนี้แล้วให้เขาไปเตรียมตัวกันเลยดีกว่าค่ะแล้วเราไปเจอกันในเกมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การแข่งขันของ RV Pro League 2020นะครับ Summer ซึ่งคู่นี้หลายคนรอคอยมาเลยครับเกมแรกครับเป็นคู่ที่ต้องตัดสินกันจริงครับว่าแชมป์จากซีซั่น1เนี่ยครับและก็แชมป์จากซีซั่น4ครับมาถึงก็จะบวกกันก่อนเลยเนี่ยครับบอสงัดไปแล้ว1คนครับและกำลังจะโดนต่อซัมเมอร์กันเลยครับและเป็นเกสเซอร์ครับที่เก็บเฟิร์สบัตมาได้ครับจากพ็อปเบคอนทามปัญหาของพ็อปเบคอนนะครับผมจะเป็นเรื่องของทีมไฟท์และทวินซี่นะครับนะครับเพราะว่าเขาจะต้องเตรียมรับมือกับทีมไฟท์ที่หนักใช่ครับถ้าทีมไฟท์ที่จะเข้าของพ็อปเบคอนครับต้องขึ้นเอฟสูในการต่อดาเมจก่อนแต่เกสเซอร์ไม่สนครับกระโดดเข้าไปกลางวงครับและตัวเองใกล้ตายครับและลากเฟิร์สบัตกลับมาครับหลังจากที่เฟิร์สบัตกดอัลติเมทและอยู่ครับดับเบิลโอสุดเองครับยิงฟรีจากด้านหลังครับตอนนี้เก็บมาแล้ว2ครับบุรีรัมย์7อินสปอร์ตบอกเลยว่าพลิกหัวก้อยได้หมดครับผู้ชมครับตอนนี้ฮะนี่ครับและมอสครับเดินผ่านครับมาหาขาบดาเมจนั้นดับเบิลโอสุดเองครับกันคนโดนเบิร์นและใช้บอลโอสุดเองครับดูดเลือดขึ้นมาครับเชียวโอ้ครับและตัวเองตายครับมีกอเกิดขึ้นมาครับเรียกว่าเซฟชีวิตอีกหนึ่งครั้งแล้วก็กระโดดเข้าไปด้านหลังกระแพงครับไล่ยิงฝั่งลูกค้าเพชรที่ถล่มเข้ามาและตอนนี้ครับเก็บไปแล้ว3คนเก็บไป4คนครับเหลือแค่แครี่ก้องคนเดียวและฝั่งครับของบุรีรัมย์เจ็ดอินสปอร์ตไม่ยอมปล่อยให้พัดเก็บเอสไปและเดินไปที่เลนกลางต่อโอ้และได้ไปต่อครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับเก็บเกมแรกไปได้กับการเจอกับพร็อพเบคอนไทม์ครับมาดูกันครับเกมที่2ระหว่างท็อปเบคอนไทม์ครับเจอกับทางด้านของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอีสปอร์ตครับผมบอสเบคอนต้องใช้ทีมเวิร์คในเกมนี้หนักมากในการที่จะสร้างข้อผิดพลาดที่น้อยที่สุดโอ้ยแล้วทำท่าตามทางจะบวกแต่แกนเซอร์แหลมไปแล้วนะเสียเลือดไปเกินกว่าครึ่งหลอดด้วยซ้ำนะครับผมแล้ววิ่งก็มากลางวงไม่ต้องทำอะไรกับดัมโดสเปนเทคนิคอลไฟเออร์จัดการไปสังเกตคลิกอ้อมหลังคลิกอ้อมหลังคลิกแต่อ้อมหลังแล้วโดดเข้ามาแต่ว่าโดดไปแล้วเก็บแลกบอสไปหนึ่งชีวิตแล้วตามมาต่อซัมเมอร์ครับยืนขาให้เพื่อนครับผมต้องหนีออกไปแล้วซัมเมอร์วิ่งล้วงใส่รีมิกซ์แล้วรีมาร์กก็ติดอยู่ข้างในครับไม่สามารถออกไปได้บุรีรัมย์ยูไนเต็ดอีสปอร์ตคุมไฟนี้ได้อย่างเป็นเซนเด็ดขาดแต่ว่าครับเขากำลังจะเตรียมจบเกมครับผมต้องจำใจยอมเข้าไปเคลียร์ครับผมแต่โดนมิสซาเต็มๆเย็นเลยแน่นอนกับไผ่ก้องเข้าไปคุณไอบิสแต่อย่างว่าครับไม่มีอะไรต้องลองแล้วครับตอนนี้ครับเตรียมเก็บไปครับแต้มที่2ครับผมแกเสิร์ฟยังอย่างยิงอยู่อย่างยิงอยู่ขอตีหน่อยเรียบร้อยครับผมไปอ่ะแต้มที่2ครับเป็นของทางด้านบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอีสปอร์ตเป็น2เกมที่ทำให้เราเห็นอะไรได้เยอะพอสมควรนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราพูดถึงเรื่องของการลำดับในการดราฟของทางพอสเบคอนซึ่งค่อนข้างเผยแผนไวทีเดียวนะครับทำให้หลายๆอย่างเนี่ยทางบริษัทอีสปอร์ตมักจะเป็นฝ่ายที่รอเลยเขามาแผนนี้แน่ๆแล้วก็ดราฟดักได้สวยด้วยฮะมาดูกันต่อกับความกับเคี่ยวนะครับตรงนี้มากันสู่ในเกมที่3ครับระหว่างด้านบริษัทยูไนเต็ดอีสปอร์ตครับกับพอสเบคอนไทม์เฟิร์สบัตครับถอยกลับมาแต่มีคนรออยู่ด้านหลังครับและกดครับซิปโรเข้าไปกิ้งไปกิ้งมาและตัวดับเบิลโอใช่ไหมครับโดนเบิร์นไปครึ่งหลอดครับเกือบจะหมดครับแต่ว่าตัวของมอสครับลงไปนอนด้วยสกิลแครี่ก้องแครี่ก้องก็พลาดท่าไปเหมือนกันเอาครับและซัมเมอร์ครับกระโดดเข้าไปกลางวงครับเปิดมาเอาเดอะฮันเตอร์รีเทลรีเอ็ดครับจักเกอร์ไซโอ้แล้วเข้าไปใส่ดาเมจเวอร์กดใส่มีมาครับส่วนเกสเซอร์ถอยกลับไม่ทันครับเจอเกสเซอร์ครับแล้วเจออิสราเอลครับรวบกลับมากดดับเชนเดอร์วอลครับดูเหมือนว่าจะรอดครับและรอดได้จริงครับแล้วดึงกลับมาได้ใครไม่ได้ครับส่วนรีมิกครับกระโดดเข้ามากลางวงครับส่วนเกสเซอร์ครับเลือดเหลือน้อยจะซัมเมอร์สโลว์ไปครับรีมิกเข้าไปครับบวกกับซัมเมอร์ฮะและเบิร์ดโอสเตรียกับเฟิร์สฟันครับทำหน้าที่ในการทำลายสิ่งก่อสร้างครับและรีมิกครับเก็บซัมเมอร์ไปได้ครับเหมือนทั้งคู่จะถอยกลับไปแล้วน่าจะขอจังหวะเดียวครับรวบโอ้ยแต่ว่ารวบสวยเหมือนกันครับต่างคนต่างรวบฮะโอ้แต่กลายเป็นว่าฝั่งของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอีสปอร์ตครับทำได้ดีกว่าครับด้วยจังหวะต่อเนื่องและ DPS ที่มากกว่าครับช่วงท้ายเกมไฟเดียวชุดเดียวครับจังหวะเดียวจบ 3-0 โดยบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอีสปอร์ตอ
30โคตรกูคิดว่าไอ้เหี้ยเลทใครจะพอตอนลงเนี่ยไอ้เหี้ยของโคตรรวยเลยยังมีเหลือจานก็ซื้อการได้แต่เราเลยกลับไม่ได้เลยผมคิดตอนแรกผมคิดว่าพี่ปล่อยผมนะผมแบบคิดหายผมคิดว่าผมกดลงเองหรอไอ้สัตว์แต่ผมไม่ได้กดเลยเพราะว่าก็อมเสร็จแล้วก็เดินออกมาแล้วกดเลยผมกินไฟเด็ดกินโอ้ยเยอะโตเลยอันนี้ปล่อยเองเหรอกูไม่ได้กดอาจจะดวงไม่ดีมือไม่โดนหรอวะไอ้เหี้ยเล่นมาโคตรเยอะไม่เคยมีเลยนะส่วนเนี้ยยังมีช็อตไม่ดีไปนะไม่ได้กดพี่ว่านะมีใครจะแยกย้ายมีใครจะกลับอือมีกี่แล้วไม่รู้พี่ว่าเราต้องการอาหารนะตอนเนี้ยกวงไหมอาหารดีกว่าอากวงไม่กวงไม่กลับอากวงโฟกัสเองคือหรือเปล่ากวงเมื่อไรจะกลับไปดูรีเพย์ไปดูไปดูมาปวดชีพเจอพลาดกันเดี๋ยวได้หมดไปกินอะไรที่บ้านแล้วนั่งดูรีเพย์ด้วยกันก่อนจะได้ไม่ดึกมากพรุ่งนี้เราจะเอาชนะสู้เขานะมานะเขาไว้เรากำลังเจอของสิ่งอะไรอาจัวก็วันนี้แพ้ได้พรุ่งนี้แพ้ไม่ได้ครับยังไม่ได้ถามวันนี้แพ้ได้พรุ่งนี้แพ้ไม่ได้วันนี้ส่วนตัวฟอร์มมอสน้อยมอสว่ามีข้อผิดพลาดเยอะอยู่ก็ขอประทานโทษครับเดี๋ยวแก้ไขตั้งว่าจิตใจเป็นไงตอนนี้ยังโอเคป่ะหิวข้าวหิวก็ไม่โอเคแต่ถ้าได้กินข้าวก็โอเคเลยไม่รู้สภาพจิตใจหรือสภาพท้องมีอยู่มาถึงตรงนี้